สวัสดีครับเราเริ่มไลฟ์กันก่อนเวลานิดนึงนะครับรอเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันหลังจากเมื่อวานที่ผมได้โพสต์วิธีการทำขนมปังปิ้งของร้านสเต็กเจ้าดังในเมืองไทยนะครับก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างดีก็วันนี้ผมก็เลยจะมาไลฟ์วิธีการทำให้ดูนะครับว่ามันง่ายจริงๆแล้วรสชาตินี่แบบต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็พูดง่ายๆถ้าทำทานที่บ้านเหมือนกับไปทานที่ร้านกันเลยทีเดียวสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าผมมาถ่ายที่หน้าร้านเนื่องจากแสงมันจะดีกว่าเนาะเวลาเราถ่ายแล้วภาพมันจะชัดเราจะได้เห็นวิธีการทำอย่างละเอียดนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้กดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการทำซึ่งมันเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะครับเมนูนี้ว้าวมากปกติแล้วเนี่ยผมอ่ะชอบไปทานร้านสเต็กร้านนี้ทานร้านสเต็กแต่ไม่เคยทานสเต็กเลยนะครับผมจะทานสลัดอย่างเดียวคือชอบสลัดเขาเพราะว่าเขามีให้เลือกเยอะมากเลยแล้วเวลาไปนั่งสั่งอาหารเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมาเสิร์ฟไอเนี่ยขนมปังปิ้งสามเหลี่ยมเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยมันอร่อยมากว่ะมันเป็นขนมปังที่กรอบหอมอร่อยแต่ทำเองได้แล้วมันทำง่ายด้วยนะครับวันนี้รับรองว่าทุกคนรู้วิธีการทำแล้วยิ้มเลยพูดถึงอุปกรณ์ก่อนจริงๆอุปกรณ์มีไม่เยอะเป็นตัวนี้เป็นพายสำหรับผสมพาเมซานกับเนยแล้วก็ตัวนึงจะเป็นตัวแบบนี้ผมใช้สำหรับปาดเนยหน้าขนมปังนอกนั้นก็จะเป็นกระทะเอากระทะบ้านๆมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้กระทะจะดำนิดนึงพอดีอันนี้ไปยืมเข้ามาอีกทีนึงอ่ะถึงเวลาละสวัสดีทุกๆคนอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับผมนะครับเชฟขวัญสอนทำอาหารบายเชฟขวัญใครที่อยากได้เมนูเด็ดๆนะครับเมนูที่เคยคิดว่ามันยากจังเลยอ่ะฉันอยากทำแต่ฉันทำไม่ได้เข้ามาดูที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญนะครับผมนำเสนอในรูปแบบเป็นสไตล์ของผมเองซึ่งเน้นความเป็นบ้านๆไม่ต้องอุปกรณ์เวอร์วังอลังการนะครับแล้วก็สามารถทำได้ที่บ้านนะครับแล้วทำได้จริงรสชาติอร่อยนะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็อยากได้เมนูไหนก็สามารถเข้ามาเม้นได้นะครับวันนี้ผมจะมาทำพร้อมๆกันละกันเพราะเมื่อวานผมได้โพสต์วิธีการทำไปแล้วนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าเมนูเนี้ยมันเป็นเมนูที่ทำง่ายจริงๆแล้วรสชาติอร่อยนะครับวัตถุดิบเราก็จะใช้เป็นขนมปังชนิดหนานะครับตัวนี้สูตรเนี้ยปริมาณเนี้ยผมใช้ขนมปัง2แผ่นนะครับเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับจะได้เห็นวัตถุดิบใกล้ๆกันนะครับก็เดี๋ยวผมทวนอีกรอบละกันนะครับวัตถุดิบที่เราใช้จะเป็นขนมปังชนิดหนานะครับตัวนี้ใช้2แผ่นวัตถุดิบตัวต่อไปจะเป็นพาเมซานชีสตัวนี้นี่ผมซื้อมาเนี่ยกระปุกนึง100กรัมอยู่ที่120กว่าบาทเราใช้40กรัมตัวต่อไปจะเป็นเนยสดจืดนะครับตัวนี้ใช้40กรัมแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นเนยสดจืดตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าตัวนี้เราใช้สำหรับทากระทะตอนที่ก่อนที่จะทอดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการที่ตัดขนมปังก่อนตัดแบบนี้เลยตัดสามเหลี่ยมมีคนถามว่าเอาไรนี่ทิ้งไหมไม่ทิ้งครับเสียดายกินอร่อยเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ทาแล้วก็ทอดด้วยตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนเดะเลยนะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วขนมปังรอไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเรามาผสมในส่วนของเนยกันตัวนี้นะครับเนยสดจืดวิธีการผสมง่ายๆเลยนะก็คือเอาพาเมซานชีสกับเนยเนี่ยผสมกันเลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็คนอย่างนี้เลยคนให้เข้ากันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยต้องบอกว่าผมมาถ่ายหน้าร้านเนี่ยร้อนมากๆเนยมันก็เลยละลายเร็วนิดนึงเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองง่ายมากอ่ะต่อไปเราเอาเนยปาดที่ตัวขนมปังนะครับที่เราหั่นไว้นะครับเวลาปาดให้ปาดหนานิดนึงแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดหนามากเกินไปเนี่ยบอกเลยว่าเค็มแต่สำหรับคนที่ชอบพาเมซานชีสนะครับชอบกลิ่นชอบรสชาติก็โอเคอยู่นะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราปาดนะฮะปาดให้หมดเลยนะครับใครที่มีร้านสเต็กอยู่แล้วนะครับสามารถเอาสูตรนี้ไปทำขายได้เลยนะตอนนี้มีอยู่6ชิ้นน่ะใครผ่านมาที่ร้านผมตอนนี้นี่ทำเสร็จได้ทานเลยนะครับเนี่ยบอกให้ตอนนี้เราก็ได้ขนมปังที่เราทาเนยชีสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงที่เราทอดไว้นะครับตัวขนมปังที่เรา
ทอดตัวนี้นี่ให้เราสังเกตนะครับว่าถ้าขอบมันเริ่มเหลืองนะครับก็แสดงว่าใกล้ได้ละนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าไฟแรงมันจะไหม้ง่ายมากตัวนี้ถ้าเกิดเป็นกระทะเทฟลอนจะดีนะครับนี่สีสวยมากเลยนะครับสีเหลืองแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะครับตอนนี้กลิ่นเนยหอมมากเราก็ได้แล้ว1ชิ้นนะฮะวิธีการทำอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆนี่ขึ้นมาโอ้สวยมากถือว่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวพาเมซานชีสนี่กรอบหอมเลยนะครับอันนี้สีจะอ่อนนิดนึงแต่ก็สวยนะครับน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราทอดชิ้นที่เหลือนะครับตัวนี้ต้องใช้ไฟเบานะครับใช้ไฟแรงไม่ได้เพราะมันจะไหม้มาตอนนี้ใช่ไหมมาเลยครับน้องปุ้ยมาเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมาช้าหมดนะครับต้องบอกว่ามาช้าหมดนะครับอ่ะเมื่อกี้ทันไหมครับเวลาทอดให้เราเอาฝั่งที่เราทานเนยกับพาเมซานชีสนะครับลงข้างล่างแนบกับกระทะแบบนี้นะครับปิดฝานิดนึงให้มันร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับอ่ะต่อไปมาดูตรงนี้ก่อนนะครับสวยมากเลยนะครับตัวพาเมซานชีสเมื่อเวลาเราทอดแล้วเนี่ยมันจะมีความกรอบความหอมบวกกับกลิ่นของเนยที่หอมนะครับเดี๋ยวเราลองดูชิ้นนี้คือกรอบมากอะอร่อยมากแล้วรสชาติเป๊ะมากๆอันนี้ผมทอดไว้ในกระทะเดี๋ยวเราดูในกระทะก่อนนะครับให้สังเกตนี่ดีแล้วก็ระวังไฟมันแรงไปนิดนึงก็ให้เบาสวัสดีครับคุณเมย์ถ้าเกิดผ่านมาตอนนี้นี่ได้ทานเลยนะครับใครมาถึงก่อนได้ก่อนนะครับวันนี้คุณเมย์สามารถทำขายที่ร้านได้นะครับถามว่าทอดนานแค่ไหนเอาตามความชอบของแต่ละคนเลยแล้วกันนะครับโอ้น่าทานมากนี่ได้แล้วอันนี้กรอบเลยล่ะน่าทานมากถามว่ากระทะทาแค่เนยใช่ไหมคะใช่ครับกระทะทาแค่เนยนะครับพี่พึ่งนะครับน้องติ๋มบอกว่าหิวนี่สวยมากน้องติ้มบอกอ๋อไอติ้มลูกถ้ามาตอนนี้ลูกได้กินเลยลูกอ่ะเสร็จแล้วโอเคดูนะสวยมากโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เห็นไหมครับน่าทานมากๆแล้วอร่อยไหมอร่อยบอกเลยอร่อยมากพาเมซานกรอบมากครับแล้วก็หอมมากตัวขนมปังก็นุ่มมากด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ถือว่ารสชาติลงตัวนะครับก็วันนี้หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับแล้วทุกคนก็ได้เคล็ดลับวิธีการทำเมนูหรูๆแต่งง่ายมากๆสามารถทำทานที่บ้านได้นะครับก็หลังจากจบไลฟ์นี้นะครับออกไปซื้อขนมปังซื้อเนยซื้อพาเมซานชีสวัตถุดิบแค่3อย่างสามารถทำเมนูอร่อยๆหรูๆแบบนี้ได้นะครับที่บ้านนะครับแล้วก็ฝากเพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญด้วยนะครับผมทำคลิปมาสอนด้วยวิธีการสไตล์ของผมแบบง่ายๆนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับฝากบอกเพื่อนๆแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าเทคนิคต่างๆเคล็ดลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเส้นผมบางภูเขาบางเมนูมันง่ายมากแต่บางทีไปดูเชฟท่านอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันยากมันเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินจริงๆแล้วมันง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีการก็สามารถทำเมนูหรูๆได้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะครับถ้ากลับไปทำแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ